วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช็อตรีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นตัว Kesa ZSN Pro X หูฟังค่าย Kesa ที่ขายดีที่สุดในปี2021เป็นหูฟังระดับเริ่มต้นสำหรับใครหลายๆคนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งตีติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานพวกเราด้วยนะคะเอาล่ะไปดูกัน Let's goKesa ZSN Pro X มี2 driver ประกอบด้วย driver 3.095 บาลานซ์ Amateur 1ตัวให้ความแม่นยำเที่ยงตรงผิดเพี้ยนต่ำและ1 driver Dynamic ขนาด 10 มม.ให้เสียงเบสที่หนักแน่นฟังสนุกถูกปรับจูนมาด้วยทีมอะคูสติกระดับมืออาชีพตอบสนองย่านความถี่อยู่ที่ 7-40,000 เฮิรตซ์มีค่า Impedance อยู่ที่25โอห์มไม่ต้องการกำลังขับมากมือถือก็สามารถขับได้แต่เพื่อประสิทธิภาพเสียงที่ดีแนะนำให้ใช้งานร่วมกับเครื่องเล่นเพลงหรือหางโน้มีค่าความไวอยู่ที่112เดซิเบลเฟสเพททำจากโลหะผสมสังกะสีให้สีสันที่มีความสดใสเป็นประกายมีเอกลักษณ์บอดี้ทำจากเรซินนำเข้าที่มีราคาสมเหตุสมผลมองเห็นไดเวอร์ภายในได้อย่างชัดเจนให้ผิวสัมผัสที่ดีกว่าหูฟังทั่วไปในเรทราคาเดียวกันน้ำหนักเบาเพียง27กรัมมาพร้อมกับสายทองแดงชุบเงินความบริสุทธิ์สูงหัก100แกนสามารถถอดเพื่ออัปเกรดสายได้มีไมค์คอนเดนเซอร์ความละเอียดระดับ HD สายยาว 1.25 เมตรหัว2พิน 0.75 หัวปลั๊กขนาด 3.5 มิลลิเมตรแนวเสียงย่านต่ำให้เบสที่คมชัดหนักแน่นลงลึกปริมาณซับเบสค่อนข้างดีตอบสนองไวกระชับควบคุมเบสได้ดีย่านกลางโป่งใสเสียงร้องนำหน้ามากกว่า ZSN เล็กน้อยเสียงร้องหญิงและเสียงร้องชายเต็มอิ่มไพเราะไม่แหบแห้งแยกชิ้นดนตรีได้ดีย่านสูงสดใสสว่างคมฟุ้งฟิ้งเป็นประกายรายละเอียดชัดโดยรวมแล้ว ZSN Pro X ให้เสียงที่สว่างใสเสียงทรง V shape ตามสไตล์ KZซึ่งจะให้เสียงแหลมที่โดดเด่นเสียงเบสหนักแน่นเสียงกลางที่ครบถ้วนจะให้เสียงที่ดีขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าอย่าง ZSN หรือ ZSN Pro อย่างเห็นได้ชัดฟังเพลงได้ทุกแนวสมแล้วกับการเป็นหูฟังที่ขายดีที่สุดของ KZ ในปี2021หาก ZSN Pro X ได้ไฟล์เสียงคุณภาพดีที่ได้รับการมาสเตอร์ลิงมาดีๆจะยิ่งทำให้ KZ ZSN Pro X ถ่ายทอดเสียงออกมาได้อย่างสวยงามหากใครกำลังมองหาหูฟังราคาระดับเริ่มต้นที่เสียงดีๆเบสหนักๆ Kesa ZSN Pro X เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆแล้วมาลองฟังเสียง Kesa ZSN Pro X กันเลยเอาแล้วนะคะทุกๆคนนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัว Kesa ZSN Pro X สำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยและก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ